ก็คือเริ่มดำเนินการทำการไพลอตดูสินะว่าเฮ้ไอที่เราค้นพบมาเนี่ยไปปรับจูนนะผลลัพธ์อ่ะมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะถ้าท่านวิเคราะห์มาเขาเรียกว่าอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็มีจำนวนแซมเปิลที่เพียงพอนะโดยทั่วๆไปอ่ะตอน improvement phase เนี่ยมันมักจะได้ผลท่านจะจบโครงการได้แต่ก็จะมีอีกเคสหนึ่งทำ analyze phase ไม่ดีพอเอาลองไป implement ดูไม่ได้ผลตามหวังนะไม่ได้ผลตามหวังเพราะ analysis ไม่ละเอียดเพียงพอคุณต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเสียเวลาไหมเสียเวลาเข้าใจหรือยังว่าการทำวิเคราะห์ให้มันละเอียดเนี่ยมันช่วยทำให้ตอนไปแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่เปลืองแรงเข้าใจหรือยังสำหรับคนที่ใจเร็วด่วนได้ใจร้อนเนี่ยผมอยากจะให้ใจเย็นขึ้นมานิดนึงนะเก็บข้อมูลให้มันละเอียดหน่อยอย่าเพิ่งไปไวเกินไปไม่ใช่ตื่นเช้ามาคิดโปรเจกต์บ่ายอยากได้ผลมนุษย์ประเภทเนี้ยไม่เหมาะสมที่จะมาทำ process improvement เหมาะที่จะไปทำงาน operation มากกว่านะครับมนุษย์แบบนี้ท่านเป็นมนุษย์ประเภทไหนเป็นมนุษย์ตื่นเช้าคิดเรื่องนึงแล้วก็บ่ายอยากได้ผลเลยไหมนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปทำงานทางด้าน operation มากกว่านะแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาให้มันขาดให้มันลึกนะใช้เวลานิดนึงแต่แก้ปัญหาขาดอ่ะบางอย่างเนี่ยเขามีปัญหากันมา 4-5 ปีนะแล้วเขามาคาดหวังให้คุณแก้ปัญหาภายในเวลา3เดือนขอโทษนะแล้ว4ปีที่ผ่านมาไปทำสากกระเบืออะไรกันอยู่ถูกไหมครับทำสากกระเบืออะไรกันอยู่แล้วมาคาดหวังว่าปัญหาระยะยาวที่คุณหมักหมมกันไว้เนี่ยจะมาแก้ปัญหาโดยคนคนหนึ่งภายในเวลา3เดือนนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคุณต้องให้เวลาเขาบ้างเขายังใหม่กับกระบวนการเขาก็ต้องเก็บข้อมูลเขาไปขอข้อมูลก็ต้องให้ความร่วมมือเขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าแบบข้อมูลก็ไม่มีให้แต่อยากให้จบภายใน3เดือนนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพเนาะว่าถ้า analyze ไม่ดี improve เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไปตายตอน improvement น่ะนะเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ได้ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนจบโครงการไม่ได้แล้วฝากไว้ด้วยสำหรับไอ้พวก make data เนี่ยนะถ้า make เนี่ยต้อง make ไปให้สุดนะ make improve ด้วยนะ make ผลด้วยนะถึงจะปิดโปรเจกต์ได้แล้วพอ make ผลเสร็จคุณ hand off เสร็จ3เดือนปัญหากลับมาใหม่เขาด่าตามหลังเอาแบบนั้นปะล่ะอย่าเมคนะจำไว้สำหรับพวกชอบเมคพวกชอบจำนวนโปรเจกต์เยอะแล้วเมคไปอ่ะพวกเนี้ยทำให้ process improvement ทำให้ Lean Six Sigma แนวคิดเนี้ยมันตกต่ำรู้ปะเอาเครื่องมือเข้าไปใช้แล้วใช้ไม่เป็นอ่ะหรือใช้เป็นแต่ไม่มีจริยธรรมอ่ะพอแก้ปัญหาไม่ได้คนอื่นเขารู้ไหมว่าคุณอ่ะมันเฮงซวยอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอ่ะมันเฮงซวยเขานึกว่าเครื่องมือมันไม่ได้เรื่องแต่จริงๆอ่ะไอ้ที่ไม่ได้เรื่องก็คือไอ้คนใช้งานนะเฮงซวยไงคือใช้งานไม่เป็นไม่มีจริยธรรมไงนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ไม่ได้แล้วพอผลลัพธ์ไม่ได้มีใครโทษตัวเองบ้างก็โทษเครื่องมือใช่ป่ะล่ะเข้าใจเครื่องมือดีหรือยังใช้เครื่องมือเป็นหรือยังแล้วใช้เครื่องมือมีจริยธรรมหรือยังนะเคยถามตัวเองหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะอันนี้ผมค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้นะครับถ้าวิเคราะห์ดีเก็บข้อมูลดีนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะแก้ปัญหาไม่ได้ผมบอกเลยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาทุกปัญหานะครับมันเห็นทางออกเสม
แต่ตอน implement เนี่ยตอน implement phase เนี่ยมันจะไปติดปัญหาตรงนั้นแหละรู้ root cause เรียบร้อยแต่มันไปติดเรื่องของการเมืองในองค์กรบ้างติดเรื่องของทรัพยากรไม่มีเงินไม่มีบัดเจ็ตทำบ้างติดเรื่องของคนไม่ให้การยอมรับเครื่องมือเหล่านั้นบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันนอกเหนือแล้วคุณก็ต้องไปใช้ศิลปะในการแก้ไขละซิกซิม่าเนี่ยเป็นข้อมูลสถิติที่มาบอกข้อเท็จจริงกับคุณแต่ศิลปะในการสื่อสารในการคอนวินให้คนเชื่อข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือมากๆแล้วเนี่ยแต่ทำยังไงให้คนเขาเชื่อมันเข้าใจมันได้อย่างง่ายๆอันนี้มันคือศิลปะของคนที่ทำโปรเจกต์โอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำโปรเจกต์เนี่ยมีแค่เทคนิคอลสกิลเรื่องของสถิติอย่างเดียวไม่ได้คุณเองก็ต้องมีศิลปะในการสื่อสารกับคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งวิเคราะห์สถิติมากนะอ่านค่าอะไรเป็นหมดนะครับพิมพ์รายงานเก่งนะครับละเอียดยิบเลยพิมพ์เก่งแต่เวลาสื่อสารเวลาพูดกับคนนะคือเหมือนคุณพูดกับตัวเองอ่ะพูดแล้วคุณเข้าใจอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ใช้ภาษาที่คนอื่นเขาสัมผัสได้โอเคป่ะแม้เป็นภาษาไทยนะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ไอภาษาที่คุณใช้มันไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่มันเป็นภาษาที่คนกลุ่มนั้นๆเนี่ยเขาเข้าใจได้นะครับผมยกตัวอย่างเมื่อก่อนผมเคยไปทำงานกับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งนะช่างที่มาทำโปรเจกต์ด้วยกันเนี่ยนะครับแน่นอนเขาเรียนจบสแตทมาไหมช่างนะช่างตัดไม้นะประกอบไม้เนี่ยคาดหวังว่าเขาจะจบสแตทแบบแอดวานซ์สแตทมาไหมครับไม่แล้วจะไปคุย P value กับเขา R square กับเขาเนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับก็ดูบริบทด้วยนะครับดูบริบทกันหน่อยนะไปในพื้นที่ไหนก็ต้องปรับตัวตามพื้นที่นั้นหน่อยเขาใช้ภาษาแบบไหนนะครับใช้ภาษาแบบลูกทุ่งนะคุณก็ต้องลูกทุ่งกับเขาแต่ให้มันได้ผลลัพธ์นะไม่ใช่ว่าลูกทุ่งแล้วไม่ได้ผลลัพธ์นะถ้าไปบริษัทใหญ่อินเตอร์นะมีแต่ฝรั่งเต็มไปหมดเนี่ยคุณจะไปใช้ภาษาลูกทุ่งเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะคุณก็ต้องใช้สแตทขั้นเทพใช่ป่ะวิเคราะห์แบบละเอียดยิบเลยนะอธิบายให้เขาฟังถึงขั้นตอนอย่างละเอียดยิบเลยนะคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในองค์กรใหญ่เขาชอบแบบนั้นนะโชว์ที่ไปที่มาของการคิดวิเคราะห์นิดนึงนะให้รู้ว่าคุณเนี่ยคิดอย่างรอบด้านอย่างครบถ้วนนะไม่ใช่ว่าพอไปถึงแล้วก็โชว์2หน้ากระดาษแล้วก็สรุปผลเลยอย่างนั้นใครจะไปเชื่อคุณน่ะโยเอ็นหมอดูนะหมอดูเนี่ยสัมผัสมือก็เชื่อแล้วใช่ป่ะแต่ว่าคนทำโปรเจกต์เนี่ยสรุป2หน้ากระดาษนะเปิดมาหน้าแรกพรอบเลมเปิดมาหน้า2โซลูชั่นก็คงจะมีคนเชื่อคุณน่ะถ้าคุณเป็นแบบประเภทแบบโอ้โหมี power ในองค์กรอะไรเงี้ยนะคุณเป็นระดับแบบโอ้โหระดับใหญ่ๆในองค์กรเงี้ยมี2หน้ากระดาษเนี้ยคนอาจจะเชื่อนะแต่ถ้าคุณไม่ใช่คุณต้องใช้การคิดวิเคราะห์ของคุณเนี่ยแหละเป็น power ในการที่จะทำให้คนเขาเชื่อถือคุณโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนคงมีคำถามว่าจบหรือยังพี่ไหนพี่บอกว่าพี่พูดไม่เยอะพี่พูดมาจะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่ช่วยเตือนกันด้วยนะไอ้ที่มันบอกว่ามันพูดไม่เยอะเนี่ยคือผมเนี่ยสุดท้ายเวลาพูดมันก็เกิน10นาทีทุกทีนะมันยังเหลือเฟสอีกอันนึงอ่ะเฟสสุดท้ายก็คือคอนโทรลเฟสในกรณีที่คุณเนี่ยโชคดีนะคุณทำ implement phase คุณแก้ไขปัญหาได้นะ
มันก็จะเข้าสู่ control phase นะ control phase คืออะไรล่ะหัวใจของ control phase ก็คือคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้ผลลัพธ์นั้นเนี่ยมันยั่งยืนนะแล้วหลังจากที่คุณ hand off คุณไม่อยู่ในโปรเจกต์มันสามารถรันได้นะไม่ใช่ว่าระหว่างดำเนินโครงการเนี่ยคุณก็ทุ่มเทมากทำรีพอร์ตทำวิเคราะห์ให้เขาหมดเลยเดลี่รีพอร์ตก็ทำนะพอไม่มีคุณน่ะเขาอยู่กันไม่เป็นอยู่กันไม่ได้นะเดลี่รีพอร์ตไม่มีใครทำแล้วเพราะว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่มีคนทำอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนโทรลเฟสเนี่ยเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะบางคนเนี่ยให้ความสำคัญคอนโทรลเฟสน้อยเพราะว่าไปฉลองตอนอิมพูเมนต์เฟสไงพอผลลัพธ์มันได้นะก็ปิดร้านเลี้ยงกันละนะปิดร้านเลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันนะดีใจใหญ่เลยอิมพูฟได้แล้วนะแต่ลืมไปว่าระยะยาวเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นั้นตลอดไปคอนโทรลเฟสสำคัญมากนะครับในมุมมองผมนะเพราะว่าโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เนี่ยหลังจากที่ improvement ได้แล้วเนี่ยพอคอนโทรลเฟสไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยแน่นนะปัญหาเดิมๆกลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่แล้วตรงนี้แหละครับมันจะเป็นตัวทำลายชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของตัวคุณเองนะคอนโทรลเฟสนะครับสิ่งที่คุณควรจะทำคือคุณต้องทรานซิชันองค์ความรู้เนี้ยให้กับคนทำงานนะความรู้ในการเก็บข้อมูลในการดูข้อมูลในการ tracking performance นะครับคุณอาจจะมีการใช้ตัว SPC นะครับคือชาร์ตในการ monitoring นะครับสร้างชาร์ตให้เขาแล้วก็กรุณาสอนเขาอ่านชาร์ตด้วยนะไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วก็ทำเป็นอนุสาวรีย์นะมีชาร์ตเอาไว้กราบไหว้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ่านชาร์ตให้เป็นด้วยสอนเขาอ่านชาร์ตให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอ่านชาร์ตเป็นเก็บข้อมูลเป็นวิเคราะห์performance daily เป็นพอมันดีก็รู้ว่าดีเพราะอะไรพอมันไม่ดีก็รู้ว่าจะปรับแก้อะไรให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมทำคู่มือซะเทรนนิ่งเขาซะ on the job training กับเขาซะเพื่อ make sure ว่าเขาเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับหลังจากนั้นเนี่ย monitor ไปสัก3เดือนนะครับ control phase เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมทำในโรงงานนะเขาให้ผมเนี่ย monitor หลังจากจบโปรเจกต์ไป3เดือนเลยนะถ้า3เดือนแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าคุณแก้ปัญหาไม่ขาดบางองค์กรเนี่ยคอนโทรลเฟสเนี่ยสั้นมากมันก็ทำให้โปรเจกต์แมเนเจอร์อย่างผมเนี่ยลักไก่พอจบเรียบร้อยนะก็ปิดเกมเลยปิดเกมก็คือหายหัวเลยเขากลับมามีปัญหากันใหม่ก็ไม่รับผิดชอบแต่ว่าคอนโทรลเฟสที่ดีอ่ะให้มีสัก3เดือนก็กำลังดีนะครับเพื่อ make sure ว่าไอ้โปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยมันจะทำงานคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนะเอาจริงๆมันก็เหมือนกับการันตีอ่ะนะการันตีว่าของที่คุณซื้อไปอ่ะรับประกัน1ปี2ปีนะรับประกันคุณภาพอ่ะมันเกิดความมั่นใจไหมซื้อทีวีไปประกัน5วันกับประกัน1ปีอ่ะซื้ออันไหนอ่ะกระบวนการผลิตของไอ้ประกัน5วันกับไอ้ประกัน1ปีอ่ะกระบวนการผลิตมันต่างกันไหมต่างกันลิบลับครับโอเคไหมโปรเจกต์ก็เหมือนกันถ้ามีคอนโทรลเฟสก็คือระยะเวลาการันตีเนี่ยสั้นการันตี5วันอ่ะคุณกล้าไหมคุณกล้าที่จะไปรับโปรเจกต์ประเภทนี้มาดูแลต่อไหมโปรเซสโอเนอร์ผมถามอ่ะกล้าหรือเปล่าไม่กล้าหรอกครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนโทรลเฟสเนี่ยควรจะ1เดือนขึ้นไปนะครับถ้าจะให้ดีก็ควรจะ3เดือนเพื่อให้เห็นภาพว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันยังมีปัจจัยนอกเหนือจากที่เราศึกษามาหรือไม่
บางครั้งเนี่ยตอนทำโปรเจกต์อ่ะดีแล้วเก็บข้อมูลละเอียดอะไรดีทุกอย่างนั่นแหละแต่มันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่มันไม่เกิดในเดือนที่คุณทำวิจัยไงแต่มันมาเกิดในเดือนที่4เดือนที่5ไงเข้าใจไหมไอ้ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มัน escape คือมันหลุดรอดจากการศึกษาของคุณมาไงเออไอ้โปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จะได้ทราบไงโปรเซสโอเนอร์ก็จะได้ทราบไง